สวัสดีครับวันนี้ครับเราได้สินค้าใหม่มาจากเร็วมึงห่วงรออยู่ได้เอาสวัสดีครับสวัสดีครับเรามีสินค้าตัวหนึ่งอยากจะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันซึ่งเป็นของที่เอาไว้แบบเริ่มต้นใช้งานสำหรับนักสตรีมเมอร์มือใหม่หรือว่าพวกอัดเกมที่แบบกำลังมองหากล้องเนี่ยที่ราคาจับต้องได้แล้วแบบภาพคมชัดอะไรพี่เป็นอะไรตัวนี้ปะไปเล่นตรงนู้นนะพี่เป็นกล้องที่ราคาเนี่ยเบาๆไม่แรงมากจับต้องได้จับต้องได้อึนอึนเกินกล้องอะเกินกล้องแหกโค้งมาเกินเข้าเรื่องดีกว่าครับผมวันนี้ได้สินค้ามานะชื่อว่าอะไรป้องยี่ห้อ Trust นะฮะอันนี้ก็ขายเขาตรงๆเลยไม่ต้องมานั่งไทยอินคนดูเขาฉลาดกว่าเรากำลังจะเข้าไทยใช่กำลังจะเข้าไทยครับผมเป็นกล้อง 1080p 30fps ถูกต้องนะครับคมชัดมากๆใช่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าข้างในมีอะไรแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปเสียบกล้องดูกันว่ามันชัดขนาดไหนได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องอันบ็อกซ์กันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมเหมือนเปิดกล่องวะเหมือนเปิดกล่องอะไรเงี้ยเป็นไรพี่เจ็บแผลคนเพิ่งแหกโค้งดังเลยดังเลยกล่องเนี่ยโอ้โหดูนี่จะมาหาไปไหนก็คือเปิดมาเนี่ยนะครับก็คือแพ็กเกจเนี่ยดูธรรมดาธรรมดาใช่นี่มีคู่มือคู่มือจริงๆเราไม่ค่อยอ่านหรอกอันนี้ฮะสติ๊กเกอร์ชิ้นต่อไปเป็นสติ๊กเกอร์นะเอาไว้แปะรถนะครับผมทำแบบแปะรถแปะรอยที่ล้มบล็อกเกอร์บล็อกเกอร์ดีนะมาซื้อสินค้าอะไรแบบมีสติ๊กเกอร์แถมแม่งเป็นอะไรที่โคตรดีเลยนี่เป็นขาตั้งนะสามารถยืดถดได้ยืดได้เหรอยืดได้เหรอเฮ้ยตั้งบนโต๊ะได้นะฮะอันนี้ก็คือพระเอกของเราเราไม่ต้องตั้งขาตั้งก็ได้นะเพราะว่าเราสามารถหมุนก็ได้หมุนล็อกกับขาตั้งมาได้แล้วไปหนีบกับคอมก็ได้แล้วก็สายไฟเนี่ยครับอ่ะดีไซน์เป็นไงเป็นสีดำด้านนะฮะสีดำด้านสวยงามเลยทีเดียวเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกเป็นพลาสติกด้านนะครับแล้วก็มีตาทัชนะครับตรงนี้นะครับผมนี่สวิตช์เปิดปิดสุดยอดถือว่าเป็นของดีเหมือนกันนะสำหรับนักสตรีมเมอร์หรือแคสเตอร์มือใหม่นะครับจริงๆมือเก่าก็ใช้ได้ถ้าแบบงบเซฟงบนะฮะตัวนี้เป็นตัวที่ผมว่ารู้สึกโอเคมากๆเลยนะฮะดีกว่าไปซื้อกล้อง 5-600 อ่ะจริงๆซื้อนี่ดีกว่าซื้อแบบนี้ถือว่าลงเป็นการลงทุนที่อาจจะแพงขึ้นมาหน่อยแต่ว่าแบบมันใช้ได้นานนะใช่ใช้ได้ระยะยาวเลยแล้วก็นี่ครับ USB เป็น USB 2ป่ะไม่ได้3ถ้า3เป็น4 2.0 2.0 นะครับ Beauty Blocker นะฮะใช้เป็น USB นะครับUSB นะครับนี่ดูอย่างนี้ดูเรียบหรูไปใช่ไหมเดี๋ยวเราลองไปดูแบบอินโทรของกล้องที่เป็นโฆษณากันเลยดีกว่าดูลุกอันนี้1 2 3โอเครีวิวสำคุณด้านนอกภายนอกผิวเปลือกกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่ามันจะชัดขนาดไหนโอเคครับ let's go เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับกล้องใช่อยู่กับป้องอยู่กับกล้องเราอยู่กับป้องแล้วนี่ก็พี่แก๊ปพี่กอล์ฟที่แสดงอยู่นี่คือกล้องตัวนี้นะฮะสีก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราตัดเสียงดูโอเคเดี๋ยวไปดูเสียงกล้องกันอ่ะอันนี้นะครับเป็นเสียงของกล้องเสียงของกล้องเลยนะฮะไม่ได้เสียงของป้องหรอกเสียงของโบ๊ทนะครับปรับแล้วเป็นเสียงของกล้องนะครับไม่ได้เป็นเสียงของป้องยังจะโชว์อีกเพราะว่าเราไม่ได้จ่ายโอเคก็เส
ียงประมาณนี้ถ้าใครแบบจะซื้อกล้องก็ซื้อแบบใช้ไมค์ด้วยก็กล้องไมค์กล้องก็เวิร์กอยู่นะครับก็กล้องนี้สื่อสารได้ดูสีแบบสดนะเหมือนกล้องฟุ้งฟิ้งโทรศัพท์ยังไงไม่รู้อ่ะฟุ้งฟิ้งมากเหมือนกับปรับใช้แอปตาตาเป็นแอปเลยนะแต่จะเปรียบเทียบก็คือ360กล้องเนี้ยคือกล้องถ้าคนสังเกตดีกล้องเนี้ยเป็นกล้องเลนส์มุมมันจะวายใช่มุมวายเห็นตรงตู้ไหมเห็นไหมครับตรงตู้ตรงนั้นอ่ะเห็นป่ะมันจะแบบโค้งโค้งหน่อยโค้งโค้งนะครับก็คือมันออกเลนส์วายมันสามารถปรับโฟกัสได้ด้วยนะใช่ปรับโฟกัสได้บอสลองอันนี้ป้องชอบบิวตี้ไบเกอร์บอกเกอร์ขับรถบ่อยขอโทษแกโค้งบ่อยอันนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะปรับเบอร์นะครับคือการหมุนกล้องหรือว่าเราไปปรับในตัวพวกโปรแกรมก็ได้ดูนะครับนี่ครับปรับเบอร์เห็นไหมมือคนตีนอะไรนะกัดมือได้เห็นไหมครับเห็นแบบต้องเอาหลังมือหน่อยหลังมือนี่คือใกล้มากอยู่ดูปรับนะครับอยู่เราปรับไปใกล้ดูเนี่ยชัดมากอ่ะดูดิสวยมากให้ดูหลังหลังหน้าป้องเห็นไหมหลังหน้าพวกเราเนี่ยคือเบอร์มากเห็นไหมฮะคือรายการเดี๋ยวให้มันชัดอันนี้คือกลับมาเหมือนเดิมนี่คือแบบปรับมาเหมือนเดิมคือเนี่ยมันสามารถใช้แบบประยุกต์ทำอะไรได้หลายอย่างเลยนะใช่สามารถรีวิวสินค้าก็ได้และสายก็ยาวด้วยนะครับผมก็ถือว่าดีใช่ดีเลยที่แบบสำหรับคนที่แบบงบที่แบบกำลังแบบอยากประหยัดเริ่มต้นประหยัดงบเดี๋ยวเรามาลองปิดไฟกล้องเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องหน่อยนะครับกับเรื่องเฟรมเรทเวลาปิดไฟปั๊บเฟรมเรทตกมันจะแบบมันจะกระตุกเขาเรียกว่าน้อยถ้าน้อยนะจะ noise cancelling ถ้าน้อยจะไปพี่ไม่ปิดไฟเหรอปิดไฟถ้าที่กูมีแค่นี้จริงเรามีเวทมนต์3 2 1นี้เฟรมเรทไม่ตกนะฮะไม่ตกเลยนะก็ยังไม่ตกยังดูคง30 fps อยู่นะฮะเวทมนต์อะไรแต่ว่ามันจะมีเริ่มมี noise cancelling ขึ้นมาจุเป็นเรื่องแต่ไม่เยอะนะเป็นเรื่องธรรมดาของกล้องราคาประมาณนี้ถือว่าแบบดีนะเห็นไหมสีของตัวนี้จะสดมากหน้ากูขาวด้วยเออนี่เห็นหนวดด้วยนี่พี่อยู่ไกลยังแบบยังดูชัดนะนะเห็นหนวดด้วยดูอยู่ไกลยังดูชัดนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะครับเปิดไฟพี่เปิดไฟไหมเริ่มอันนี้แล้วเริ่มรู้สึกว่าเราดูสว่างกันเกินอ่ะเอาเวทมนต์มาอ๋อนิดนึงก็เอาเดี๋ยวพวกเราเดี๋ยวนิดนึงก็เอาป้องถ้าใครสนใจนี้หาซื้อได้ทางไหนบ้างตอนนี้ก็ยังไม่มีขายในประเทศไทยแต่ว่าอีกสักพักก็จะมาและราคาก็ประมาณ2,000ต้นๆพันปลายประมาณนี้ฮะเขาบอกว่าราคายังไม่นอนเขาบอกให้เราพูดประมาณนี้แหละนะครับก็คือมันเป็นของรุ่นพี่เราให้เอามารีวิวสินค้าให้เขาแต่เราไม่ได้ตังค์นะครับเราได้กล้องแทนก็ขอบคุณมากๆนะครับทาง Trust นะครับ Trust นะครับผมเพราะว่าแบรนด์ของ Trust เนี่ยเป็นแบรนด์ที่เพิ่งมาใหม่ในประเทศไทยเป็นแบรนด์ประเทศไทยจริงๆ Trust นี่ในต่างประเทศนี่ดังมากเลยนะพี่ในชื่อนึงที่เขามีชื่อเสียงมากคือไมโครโฟนใครเห็นไปแบบว่าไปตามพวก JAB อย่างเงี้ยไมโครโฟนวางเยอะๆไมโครโฟนที่พี่ใช้ที่ใช้อยู่ใช่เรื่องของทัสนะครับบอกเลยนะครับว่าไมโครโฟนทัสนี่ขายดีมากๆขนาด JAB นี่แบบแทบตอนนี้แทบไม่เห็นพี่บอกว่าเดี๋ยวพี่เขาจะส่งไมโครโฟนทัสมาให้รีวิวอีกแต่ไมโครโฟนดีนะที่พี่ใช้อยู่ถ้าใครไปนี่ก็ไปดูไลฟ์สตรีมผมได้ใช้อยู่มีตัวใหม่ไปด้วยมีตัวใหม่ด้วยตัวใหม่แล้วพรีเมียมมากๆราคา2,000เออไอ้ถูกนะฮะโอเคงั้นเราไว้คลิปหน้าละกันแต่คลิปเนี้ยนะครับเราก็มารีวิวเจ้าตัวนี้นะครับผมก็ฝากมาด้วยฝากสำหรับไลฟ์สตรีม YouTube แคสเกมทุกอย่างเอาจริงอัดคลิปแบบไม่ต้องเกมก็ได้นะแบบอัดคลิปหน้าคอมเนี้ยก็ได้นะพูดคุยประมาณเนี้ยก็ได้สวัสดีครับวันนี้นะพวกเรา3ชาติชาตินะจะมารีวิวลิปสติกตัวนึงนะครับผมนี่คือลิปสติกครับนี่คือลิปสติกใช่มั้ยลิปสติกครับลิปสติกลิปสติกสุดยอดไปเลยก็ทุกคนนะฮะใครสนใจสินค้าตัวนี้นะฮะโปรดติดตามรอว่าจะมาวางขายในประเทศไทยเมื่อไหร่นะฮะแล้วราคาบอกเลยว่าเป็นอะไรที่จับต้องได้แล้วก็กล้องเนี่ยเห็นไหมเหมือนที่เราอัดให้ดูตอนนี้มันชัดมากนะครับมันไม่น่าเกลียดเลยนะมันราคาเท่านี้ได้ขนาดนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบพรีเมียมสำหรับราคาเดี๋ยวคนบอกว่าแบบเฮ้ยมุมวายอ่ะคนข้างๆมันแหว่งเว้ยแต่พอเราคุณอัดสตรีมจริงหรอคุณสตรีมเกมจริงแล้วคุณตัดคุณตัดตรงนั้นออกอยู่แล้วไม่ต้องกลัวจริงสำหรับพี่ไม่ซีเรียสนะพี่ว่าถือว่ามันโอเคนะมันเก็บมุมได้หมดเพื่อนนั่งได้เยอะดีอืมเออ
ก็ประมาณนี้ครับฝากเราสามารถมานั่งเล่าเรื่องผีอันนี้ได้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมกับแบรนด์ Trust นะครับผม Trust เฉยเลยอ๋อโอเคฝากได้ครับกับกล้องนะครับผม 1080p นะครับ 30fps นะครับ HD นะครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมอย่าลืมติดตามพวกเราด้วยสำหรับผมสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe ครับตรงนี้ด้วยครับคนละช่องโอเคสวัสดีครับบาย